อนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่พาร์ลาเมนต์เฮาส์เนาะที่แคนเบราเนาะตอนนี้ก็ได้มาถึงอยู่ทางหน้าทุกอยู่ข้างล่างของนะโรแม็กซ์เองนี่ก็คือพาร์ลาเมนต์เฮาส์บนพาร์ลาเมนต์เฮาส์นี่ก็เป็นบนห้องว่าการเนาะห้องนะทำงานของนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียเนาะที่ว่าเขาเจ้ามาตั้งที่เมืองเอกเนาะก็คือแคนเบราแห่งนี้เนาะแล้วก็อยู่ในนี่ก็เป็นบนจุดท่องเที่ยวอีกตึมบอลหนึ่งเนาะที่ผู้คนเข้ามาจำนวนล่วงไล่เนาะก็ถือว่าเป็นจุดเมนเลยถ้าผู้ใดเอิ้นได้ว่าถ้าผู้ใดมาที่แคนเบราเนาะถ้าว่าผู้ใดมาเมืองนี้เนาะเมืองแคนเบรานี้ถ้าว่าผู้ใดมาถ่ายฮูบอยู่พาราเมนต์เฮาส์สิแปลว่าบ่มาฮอตว่าซั่น แล้วก็มื้อนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงแคนเบราเนาะพร้อมกับหลายๆคนนะทีมจีเซ่นแล้วก็ทีมบิสิกแม็กซ์ซ่องของพวกเฮาเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็กำลังคึกคืนเนาะมื้อนึงเฮาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในเนาะว่าจะมีหยังใดอยู่ข้างในอันเพิ่นห้องทํางานของเพิ่นจะเป็นได้ได้เนาะจะถ่ายเอาภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะเพิ่นจะเปิดให้แค่ท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งเนาะตั้งแต่ 8:00 น. จน 2:00 น. 5:00 น. จนแลงเนาะตอนนี้มันก็ใกล้จวน 5:00 น. แล้วเฮาต้องได้เข้าไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพิ่นจะบ่ทํางานเนาะเพิ่นจะเปิดให้บรรดาแขกต่างดาวชาวต่างแดนเนาะก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนาะเข้าไปชมข้างในได้เนาะโอเคดังนั้นเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมข้างในว่าจะมียังไงเนาะมีหัวใจหนึ่งดวงฝากให้เจ้าดูแลในวันที่สองเราต้องจากกันคนละทางฝากไว้กับดวงดาวฝากคอยไว้ในใจอย่าทำให้หัวใจคนคนนี้ต้องผิดหวังเราก็ได้ขึ้นมาสถานที่นี้เลยเนาะก็คือนี่ข้างล่างของโรแม็กซ์เองนี่ก็คือ Black Mountain นะเขาเรียกว่าภูดำภูดำก็ได้เนาะภาษาลาวอยู่วันนี้ก็เป็นจุดบอลหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวทัวร์โลกเขาเจ้าเวลาเขาเจ้ามาเนาะเขาเจ้าก็มาขึ้นมาบอลนี้นะเพื่อมาชมวิวเนาะแล้วก็เมื่อมาชมที่ว่า Black Mountain นี่ก็จะเห็นเป็นจานอยู่ในอันตึกตัวถึงนี้บ่นั้นก็จะเป็นจานดาวเทียมเนาะเพื่อเขาเจ้าสามารถส่งดาวเทียมทางบอตสั่งขึ้นทางวิทยุหรือว่าทางทีวีเนาะเวลาเราเข้ามาในนะที่ว่าทาวเวอร์ตัวนี้นะอยู่ในนะแบล็กเมาน์เทนนี่เขาเจ้าก็จะมีตัวที่เขาเจ้าโซ่เนาะเป็นตัวอย่างอยู่นะในนี้เนาะคือตัวนี้เป็นเทเลคอมทาวเวอร์เนาะบนเขาเจ้านะตึกเป็นที่ว่าบนทาวเวอร์ตัวนี้เจ้าเฮ็ดคมนาคมเนาะที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือว่าวิทยุเนาะแล้วก็ย่างเข้ามาดังในเราก็สามารถขึ้นไปทางถึงได้นะตอนนี้มือนี้มันทึบมือที่เราปิดพอดีเนาะตอนนี้พวกเราจะย่างออกมาข้างนอกเนาะเวลาเขาย่างมาข้างนอกนี่มันจะเห็นด้านตัวจริงของแบล็กเมาน์เทนนี่เนาะที่ว่าทาวเวอร์ตัวข้างล่างของเดอะโรแม็กซ์นี่มันจะเป็นซูมนะตอนนี้ซูมนี่ก็เกือบว่าเป็นร้อยเมตรเนาะแต่ซูมเลือกเกินเนาะแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปแต่ว่าเขาต้องใจเขาต้องถึงเนาะขึ้นไปนี่มันจะอะไรคนเป็นหัวจะวายนี้ขึ้นบไดแน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆที่โรแม็กซ์นำมาฝากท่านผู้ชมเนาะที่ว่าเป็นจุดหนึ่งของเมืองแคนเบราเนาะก็คือแบล็กเมาน์เทนนั่นเองเนาะขอให้หากเป็นจริงให้ฟ้าเป็นพยานด้วยหากที่คงมันก็มีวันจะลบเลือนอย่าให้น้องคอยเงาปล่อยให้ฝันเลือนลางให้คอยจนหัวใจเอาละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเนาะ
็คือว่าอยู่นั้นเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่ผ่านสงครามมาก่อนเนาะตอนนี้พวกเขาก็มายืนอยู่ทางหน้าของอนุสาวรีย์แห่งนี้อยู่บ่อนี้นี่ก็เป็นจุดใจกลางเมืองเนาะแล้วก็มีบ่อนท่องเที่ยวบ่อนหนึ่งที่ผู้คนเข้ามาเที่ยวจำนวนล่วงหลายเนาะแล้วก็อยู่บ่อนี้เขาสามารถเบิ่งไปเห็นอีกตึมข้างหน้าของโรแม็กซ์นี่เองก็สามารถเบิ่งไปเห็นทางล่างก็คือพาราเมนเฮาส์เนาะที่ว่าหุ่นทางที่ว่าเขาขี่ผ่านมาเป็นงามงามทางล่างนี่บ่อนี้ครับท่านผู้ชมพวกเราก็ได้เข้ามาทั้งในอนุสาวรีย์ทหารที่แคนเบรานี่เป็นที่เฮมอนเนาะตอนนี้อยู่ไหนนี่ก็เป็นห้องเนาะเจ้าจะวางแสดงแบบว่าบนภูภาพต่างๆเนาะสงครามเมื่อก่อนเนาะที่ว่าเกิดสงครามเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มีเด็กๆเพิ่นก็เข้ามาเพิ่นก็มวนหลายตอนนี้เพิ่นก็อยากมาเข้าในกองนําอีกเนาะนี่คนนี้เติมเนาะแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็มีแขกเนาะมีนักท่องเที่ยวก็เข้ามาไล่เลยในสถานที่นี้เนาะที่ว่าข้างในนี่มันจะเป็นห้องที่คือเห็นอยู่ข้างล่างกล้องน่ะโรแม็กซ์นี่แล้วก็เขาจะสลักชื่อทหารทั้งหมดอยู่ตามฟ้าเนาะสลักชื่อทหารทั้งหมดอยู่ตามฟ้าว่ามีไพ่แดงมีน่ะคนได้แดที่เมื่อก่อนเนาะนับว่าเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหมดเลยเนาะแหละตอนนี้นี่เขาเจ้าก็จะมีวางแสดงพาดเก่าเนาะอนุสาวรีย์เก่าของทหารที่จะผ่านศึกเนาะที่ว่าเขาจะเสียสละเพื่อชาติเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆของโรแม็กซ์นี่ก็คือเขาเจ้าเอาสื่อของทหารทั้งหมดเนาะที่ว่าเพิ่นได้เสียสละเพื่อชาติเนาะในฝั่งสงครามเนาะเขาเจ้าได้มาสลักไว้ในฟ้านี่แล้วก็เขาเจ้าจะห้อยดอกไม้เนาะเพื่อว่าอะไรห้าทหารเหล่านั้นเนาะเพื่อความเสียสละของทหารเหล่านั้นเนาะเขาจะได้เอาดอกไม้มาห้อยไว้เนาะแล้วก็เขาเจ้าจะมีงานสำหรับแบบว่าอันดับจารึก5ทหารที่เสียสละเพื่อชาตินี้จะมีงานใหญ่ปีนึงจะมีเทื่อนึงเนาะอยู่ที่แคนเบราที่ห้อพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งนี้เนาะเลย This red flower for the dying people. No fake. Look. จากกลางห้องทุ่งหมุนที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกแห่งนี้เนาะอยู่บนนี้ก็เป็นจุดบนที่ทหารผู้หนึ่งเนี่ยที่ว่าเพิ่นได้สละชีพเนาะสละชีพเพื่อชาติเนาะเขาเจ้าก็ได้มาจารึกไว้นี่ตั้งแต่ปี1914 5918เนาะที่เพิ่นมาตายอยู่บนนี้เนาะแล้วเขาเจ้าก็ได้จารึกเอาน่ะศพเพิ่นไว้ข้างกระดูกเพิ่นเนาะไว้ก็น่ะข้างลุ่มนี้เนาะว่าเพิ่นจะจารึกมาถึงปัจจุบันนี้ให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งเนาะว่าความศิษย์สละของเพิ่นนั้นมีหลายที่สุดเลยเนาะที่จะคิดจะเปลี่ยนใจ